สบายดีในนามผู้บริหารของวิทยาลัยลาวอเมริกานี้พวกเฮารู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมทักษะในการเปิดสโมสรเจ้าเว้าได้หรือลาว Public Speaking นี้เนาะจุดประสงค์ของพวกเฮาแมนเพื่อเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะนอกหลักสูตรให้กับบรรดานักเรียนนักศึกษาหรือว่าจะเป็นบรรดาทานเนาะน้องนุ่งนักเรียนหรือว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่มีความสนใจในการเพิ่มทักษะโดยเฉพาะการเว้าต่อหน้ามวลชนการเป็นนักเว้ามืออาชีพการเป็นพิธีกรการเป็นนักเว้าสังแห่งบรรดาใจต่างๆและก็ขอฝากถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองน้องนุ่งนักเรียนหรือว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่สนใจเข้าร่วมสโมสรแห่งนี้เนาะพวกเฮาก็ยินดีและก็เชิญชวนท่านมาเป็นส่วนหนึ่งและก็มาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำกันในการพัฒนาตัวท่านเองและก็พัฒนานำกันพวกเฮาเองวิทยาลัยอเมริกาและศูนย์ฝึกอบรมทักษะก็จะสรรหาสรรสร้างหลักสูตรแนวทางวิธีการเทคนิคต่างๆเนาะเพื่อมาเผยแผ่มาแลกเปลี่ยนกับบรรดาท่านในการพัฒนาร่วมกันชื่ออาจารย์ทองดีพรหมวงศ์สาสิรินทร์ข้าวเจ้าเอิญอาจารย์เป็ดข้าพเจ้าชื่อหุ่มแพงดิเลพรเป็นโฆษกข่าวแล้วก็เป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวแผนกข่าวภาษาเวียดนามโทรภาพแห่งชาติลาวเจ้าสบายดีชื่อโฆษกสรณราศีหาวงเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่วิทยุสากลแห่งประเทศจีนประจำลาวว่า CRI FM 93.0 MHz เจ้าสบายดีข้าพเจ้ากำพลกิมวิไลด้วยที่ทุกคนรู้จักในนามแต้มทั้งตัวที่และแซมนักนำเสนอดีเด่นของนครหลวงก็เป็นนักวาวหนุ่มที่ห้ากาศร่วมอุดมการนำอาจารย์ทองดีครับว่ามื้อนี้นี่เขาปูนเป็นกันเองจริงๆแล้วเขาหู้จักกับไอ้เป็ดและกับไอ้หุ่มแพงตุ้ยที่เป็นการโชว์ตัวมาแต่ดนอยู่แล้วทางในสายงานเขาที่เขาได้ร่วมงานกันมาแต่พวกเขาคงเคยมาร่วมงานกันจะเชื่อแต่ว่าเชนี่กับผู้ซื้อว่าโอ้คุณหลายและกับที่สำคัญนะแบบว่าเขาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเขาก็ได้เรียนหู้จักเพิ่นและกับทางได้เรียนหู้จักน้องๆนำและสำคัญสุดคือแบบว่าผู้เขาร่วมงานเขาเซอร์ไพรส์แต่ที่ว่าผู้เขาร่วมงานสามชั่วโมงกว่าบนดุกเลยนี่ก็แสดงว่าก็เจ้าสนใจก็เจ้าอยากฟังหลายจึงเคยหู้ว่าเออมีคนก็เจ้ากลับมาทางในเรื่องของการเฝ้าหลายงานมื้อนี้คนอื่นก็ต้องแสดงความเคยอาจารย์เป็ดที่เห็นว่าเรามีความพยายามที่สุดอยากจะถ่ายทอดอยากจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกการเว้าการวาของน้องๆโดยเฉพาะผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นรวมทั้งไอ้อ้ายรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายที่เป็นพนักงานแล้วนะการที่พวกเขาจะเว้าอย่างลงไปพวกเขาต้องเว้าให้มันเห็นตาฟังเว้ามีสาระเว้าให้เกียรติผู้ชมเว้าให้เกียรติทุกคนที่เขาทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องได้เรียนนะดังนั้นสมเสยงานมื้อนี้ที่ไอ้เป็ดเริ่มต้นเขาฮู้เขาฮอยอย่างเป็นทางการหลายขึ้นคืออาจารย์บอกประกาศแต่ปี2018ว่าจังได้ก็ต้องพยายามเปิดสโมสรฝึกเว้าต่อหน้ามวลชนฝึกนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ลาวให้ได้แล้วก็ได้ซอกหาหลายสถานที่เพื่อจะให้เพิ่นน่ะมาสู่สถานที่เฮาสุดท้ายก็มาพบอยู่ที่วิทยาลัยลาวอเมริกาเพิ่นให้สถานที่แล้วมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อเปิดสโมสรเจ้าเว้าได้อย่างเป็นทางการภายหลังที่พวกเฮาเลาะฝึกอบรมมาหลายแล้วได้แต่บ่มีสถานที่เป็นตัวเป็นตนมื้อนี้ถือว่ามีสถานที่ดีใจหลายสำหรับคำที่เรียนงานตัวนี้ก็แม่นงานที่น่าจะเกิดขึ้นอยู่ในเมืองลาวถือว่าเป็นงานสำคัญเลยที่เปิดสโมสรทางนักเป่าและนักประชาสัมพันธ์ภายในนั้นก็จะมีการฝึกทั้งรุ่นน้อยและก็รุ่นใหญ่คิดว่ามันดีหลายที่จะเปิดงานแบบนี้เพื่อให้คนเรารู้จักกันและก็ได้เข้ามาฝึกยังได้หลายขึ้นและก็เป็นการร่วมมือระหว่างลาวอเมริกาก็รู้สึกว่างานนี้แสดงถึงความสามัคคีแน่แล้วก็เป็นงานที่ฮักอ่ะแปลกทําอีกนะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆสำหรับผู้ใดก็แล้วแต่ที่เรียนจบใหม่หรือเรียนจบไปแล้วแต่เห็นเวียกเห็นงานถ้าหากว่าเจ้าอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่อ้ําอายบ่กล้าแสดงออกอยู่ถึงเวทีบ่กล้าแสดงออกบ่กล้าเว้าบ่กล้าวาต่อหน้ามหาชนแนะนําอยากให้เขามาเป็นสมาชิกของสโมสรเจ้าเว้าได้ของพวกเฮาเฮารับประกันว่าจะเฮ็ดให้ทานเป็นคนจากที่อายเป็นคนที่กล้าแสดงออกจากเป็นคนที่บ่กล้าเว้าต่อหน้ามวลชนรับประกันว่าเจ้าจะเป็นคนที่เว้าต่อหน้ามวลชนเว้าได้แน่นอนสําหรับคนที่ว่าบ่มีความมั่นใจในการเว้าเลยและกับคนที่อยากมาเป็นนักเว้าบ่เลยอยากมาเป็นพิธีกรนะพื้นฐานเฮาอาจจะมาต่างกันบางคนก็เว้าได้แล้วเนาะบางคนกับบ่กล้าเลยเว้าบ่เป็นเลยก็มาเฮียนอยู่นี่ได้เฮาเชื่อว่าวิทยากรหรือว่าผู้ฝึกนะบ่ได้กักวิชาบ่ได้หวงความรู้พวกเฮาพร้อมที่จะนําเสนอพวกเฮาพร้อมที่จะช่วยเฮาอยากให้ทุกคนหันกล้าเว้าอีหลีเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญได้คือเฮาในอนาคตต่อไปเนาะบ่แม่นว่าเฮาบ่ได้เป็นคนที่บอกว่าจะไปว่าเฮ้ยจะในรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วสิมาญาติเรียกญาติอาชีพบ่แม่นเพราะว่าทุกคนคันหากว่าแบบว่ามีนักเว้าหลายเท่าใดก็แห้งดีหลายคนเว้าสวยกันเว้าในสิ่งที่ดีๆนะมันก็จะซวยให้เฮาเวียกงานของเฮาในด้านสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าเวียกในวงการบันเทิงก็ดีหรือว่าแม้แต่
สาขาอาชีพของกระเจ้าเองนะกระเจ้าก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แน่นอนหลายคนก็สิบอกว่าเรื่องเว้าก็สิเว้าบ่เป็นเกิดมาก็เว้าเป็นละแต่ว่าเว้าเป็นแต่ฟังเว้าอยู่ใส่ก็ให้ไผฟังเว้าเรื่องหยังเว้าเพื่อหยังมันเป็นเรื่องที่ต้องได้ฝึกดังนั้นน้องๆอย่าสุประมาทอันนี้การที่สิเว้าบางเทื่อผู้ฟังน่ะอาจจะแม่นเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายอาจจะเป็นครูอาจารย์อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นเฮาต้องฮู้ข้างในว่าเฮาสิเว้าหยังและสิเว้าให้ฟังน้องๆมีโอกาสแล้วก็จงได้สอบคนเรียนฮู้อาจจะเรียนฮู้ด้วยตัวเองอาจจะเรียนฮู้ด้วยสโมสรคือสโมสรเจ้าเว้าได้จังซี่นี่มันเป็นโอกาสดีแล้วที่น้องๆต้องญาติเวลามาเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นเปิดเฮาก็ใช้เวลาตัวนี้ให้เป็นประโยชน์อยากแนะนําเพราะว่าทักษะในการเว้ามันบ่แม่นทักษะที่ทุกคนเกิดมาแล้วสิเว้าได้เลยโดยบ่ผ่านการเรียนฮู้และการปฏิบัติคําพรเองก็เช่นกันปฏิบัติมั่วๆมากนะมันก็ใช้เวลาโดนแต่ถ้าเฮาอยากเก่งไวๆอยากนําใส่ให้เป็นเฮาก็เลือกที่จะมาหาครูที่เพิ่นมีประสบการณ์มาแล้วมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะประหยัดเวลาเฮากว่าสําหรับวัยหนุ่มก็ทักษะการสื่อสารแน่นอนเฮาฮู้จักกันแล้วเนาะว่ามันสําคัญโดยเฉพาะในการเสนอตัวเองขายตัวเองหยังเฮาก็จะได้โอกาสนะครับว่าเฮาเว้าได้ก็จะได้เปรียบแล้วก็แนะนําให้วัยหนุ่มเน้นนักความสําคัญถึงทักษะนี้